เข้าโรงพยาบาลด่วนต้องบอกว่าล่าสุดหามไผ่พงศธรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังขึ้นเวทีร้องเพลงเทศกาลสงกรานต์เป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับไผ่พงศธรหรือพงศธรศรีจันทร์เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชายชาวไทยสังกัดค่ายแกรมมี่โกลด์เจ้าของฉายาหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงศธรอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้ว18ปีอีกทั้งยังเป็นนักฟุตบอลให้กับสโมสรฟุตบอลยโสธรในไทยลีก 3 และล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงเมื่อหามไผ่พงศธรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังขึ้นเวทีร้องเพลงเทศกาลสงกรานต์โดยงานนี้ไผ่พงศธรก็ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความขณะอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นว่าก่อนขึ้นเวทีแค่2ชั่วโมงอยู่ๆเสียงก็หายไม่บอกไม่กล่าวขึ้นเวทีได้แค่2เพลงไปต่อไม่ไหววันนี้ไผ่ต้องกราบขอโทษเจ้าภาพและแฟนเพลงทุกๆคนที่มาให้กำลังใจไผ่หน้าเวทีด้วยครับเสียงงอบอกมีแต่กระถ่ายรูปนำกันเอาน้อให้น้องๆรถแห่รันความสนุกต่อครับไผ่มาฉีดยาที่โรงพยาบาลขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับสู้ๆครับไผ่พงศธร